ค้ชใหญ่ฮิเมจิออกมาพูดนะครับว่าแมชหน้านะครับที่เจอกับริวาลเล่เนี่ยน้องมุงบิ๋มจะได้ลงหรือเปล่าและพออะไรครับใครเป็นคนเป่าหูเขานะครับวันนี้เนี่ยขอแชร์แต่ขอ1ไลค์ก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องด่วนและผมไปสืบมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของ 4T แล้วก็เรื่องของพ่อใหญ่ครับน้องสองวิภาวีที่เกาหลีใต้นะครับพ่อใหญ่แอบถักทางทั้งสองด้วยเดี๋ยวเจอกันฮอนไปเลยกันก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับกลับเท่าคุณพ่อคุณแม่นะครับแหมใครอยากฟังข่าวอาหาต้องแชนแนลนี้เท่านั้นนะครับแชนแนลความลับฟุตบอลไทยแต่ไม่มีฟุตบอลเพราะไม่เปลี่ยนชื่อเมื่อวานก็ทีมชาติไทยเนี่ยเสมอลาวไป1-1แบบโอ้สุดยอดมากลาวเนี่ยไปบอลโลกแน่นอนครับส่วนเราเนี่ยแชมป์อาเซียนแน่แต่ไม่ต้องไปบอลโลกเพราะว่าอาเซียนเนี่ยมันหาสปอนเซอร์ได้เยอะดีคัดเลือกบอลโลกเนี่ยมันหาสปอนเซอร์ยากเพราะฉะนั้นแชมป์อาเซียนเนี่ยเรารวยกว่าแน่ครับแม้แต่เรื่องราวของ 4T เนี่ยเป็นมินิครับพ่อแม่ครับ 4T เนี่ยหลังจากที่ถูกทางฝั่งของทีมจากลีกตุรกีเนี่ยยกเลิกสัญญานะครับพ่อแม่ครับใช้เวลาเพียงไม่กี่วันครับนี่ครับเธอปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนของเวียดนามแล้วครับนี่เธอมาปรากฏตัวแล้วแล้วเธออยู่ทีมไหนนี่มีการมาร่วมนี่แมตช์ชิงวอลเลย์บอลถ้วยอะไรของเขานั่นนะครับ 4T มาแล้วครับมาด้วยความมั่นใจครับพอกลับมาเวียดนามเนี่ยอาการบาดเจ็บหายเลยนะครับพออยู่ที่ตุรกีเนี่ยอาการบาดเจ็บโอ๊ยกำเริบอีกแล้วผมว่าเนี่ย 4T เขาน่าจะเป็นโฮมซิกนะครับที่เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าตุรกีเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับญี่ปุ่นแล้วมันก็ไม่เหมือนกับยุโรปด้วยเพราะตุรกีเนี่ยมีความมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับของตัวเองสูงมากนะครับรวมถึงค่านิยมอะไรต่างๆเนี่ยก็อีกแบบนึงเลยครับนี่ครับถ่ายรูปให้เพื่อนลิโบโรทีมชาติเวียดนามนะครับหลังจากคว้า MVP นะครับนี่โอ้โหเธอเป็นตากล้องไปแล้วนี่โอ้โหนี่ครับพ่อแม่ครับ 4T ยังมาเลยอยู่ที่ประเทศตุรกีเนี่ยไม่ยิ้มเลยทำหน้าซึมๆทำหน้าหงอยๆจ่อยๆพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยยิ้มแป้นเลยนะครับ 4T แต่เรื่องราวของน้องสองวิภาวีตอนนี้เป็นไงบ้างครับพ่อแม่ครับน้องสองวิภาวีเนี่ยครับไม่ได้มีแข่งนะครับแต่เดี๋ยวจะแข่งอีกแมตช์นึงเนี่ยในวันพฤหัสนี้นะครับฮุนไดเจอกับ IBK ซึ่ง IBK บอกไหนวิภาวีคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ที่คนไทยชอบบอกว่าเนี่ยใครออกจาก IBK ได้ดีทุกคนคุณพูดมั่วแล้วเพราะตอนนี้ IBK ฟอร์มแรงสุดๆเมื่อวานนึงก็เอาชนะทีม Pepper Saving Bank นะครับไป3-0เซตอีกครั้งนึงทำให้ IBK ตอนนี้เนี่ยครับโอ้โหชนะกี่แมตช์รวดแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวผมขอนับแป๊บนึงนะครับ1 2 3 4 4แมตช์รวดครับแล้วทำให้เนี่ยตารางคะแนนของ IBK ตอนนี้เนี่ยครับแข่ง8ชนะ6แพ้เพียงแค่2แมตช์เท่านั้นแพ้ต่างจากฮุนไดเนี่ยเพียงแค่1นัดเท่านั้นแล้วรั้งอันดับที่3ของโคเวอร์วีลิกหรือใต้ตอนนี้นะครับแข่งเท่ากับฮุนไดครับแล้วจะเจอกันในวันพฤหัสนี้ตอน17 นาฬิกาโอ้โหมันแน่พ่อใหญ่เนี่ยฟอร์มดีนายบอกว่าแหมใครออกจาก IBK ได้ดีทุกคน IBK ตอนนี้มันดีกว่าเห็นเปล่าพวกคุณออกไปเนี่ย IBK ดีขึ้นเลยคุณหรือเปล่าเจ๊ชมพู่คุณเห็นหรือเปล่าอเบอร์คอมบี้อเบอร์คอมบี้คุณดูไฮสกอร์นี่ตัวจากยูเครนเนี่ยสกอร์ห่างจากโมมาเนี่ยเกือบจะ100 แต้มแล้วนะครับแข่งเท่ากันเนี่ยครับโอ้เขาได้ตัวตีตัวยูเครนนี่เนี่ยคือสุดยอดมากเพราะว่านอกจากทำแต้มได้ดีแล้วเนี่ยยังกระตุ้นนักตบคนอื่นได้ด้วยนะครับไม่เหมือนกับอเบอร์คอมบี้เงียบแล้วดูเฉยๆดูเราต้องยอมรับจุดนี้ก่อนว่าคอมบี้เนี่ยเฉยนะครับคาแรคเตอร์เนี่ยไม่ได้ส่งพลังด้านบวกให้เพื่อนเลยตัวยูเครนเนี่ยบ้าๆคล้ายๆกับโมมาครับส่งพาวเวอร์กับเพื่อนได้นะครับแถมเซตเตอร์ปีนี้เนี่ยค่าสถิติเนี่ยมาแล้วด้วยนะครับพ่อแม่ครับเขาเล่นวอลเลย์บอลโครงสร้างแบบเต็มพิกัดนะครับไม่ได้ว่าบอลสูตรอะไรเหมือนกับชมพู่นะครับที่เน้นบอลสูตรบอลเร็วนะครับไม่มีบอลสูตรเลยนะครับ IBK ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจอกับฮุนไดพฤหัสนี้สนุกแน่แต่เรื่องราวของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีตอนนี้เป็นไงครับสถานการณ์ของเธอเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูย่ำแย่มากนะครับแมตช์แรกวันเสาร์ถูกเปลี่ยนตัวออกในเซตที่3หลังจากนั้นเนี่ยทีมพลิก3เซตรวดเอาชนะ JT โอซาก้าไป3-2เซตนะครับแต่แมตช์ล่าสุดเนี่ยแพ้ไม่รู้3-1หรือ3-2แล้วผมจำไม่ได้น้องบุ๋มบิ๋มครับเซต1เซต2ไม่ได้ลงเซต3เซต4เนี่ยได้ลงแบบกระปิดกระปอยนะครับแบบว่าลงมา1นาที2นาทีเนี่ยครับโค้ชสลิงเกอร์แกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องบุ๋มบิ๋มเขาทะเลาะกันหรือเปล่า
หรือว่ามีปัญหาอะไรกับโค้ชใหญ่คนนี้ครับพ่อแม่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยมันพูดอะไรกระแสเหลือเกินทั้งเรื่องของฟอร์มตกของน้องมุมบีมแล้วเรื่องของการอยากใช้ผู้เล่นคนอื่นแล้วเรื่องของการถูกเป่าหูของโค้ชใหญ่สลิงเกอร์ที่อยากเชียร์ผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับที่กองเชียร์ต่างๆเนี่ยรวมถึงสตาฟต่างๆผู้ช่วยโค้ชต่างๆรวมถึงนักตบด้วยนะครับที่พูดกันหนาหูก็คือเนี่ยชิบะตะนะครับตัวเซตเตอร์เนี่ยเหมือนกับว่าจะเซตไม่ค่อยเข้ามือบุ๋มบิ๋มในปีนี้เท่าไหร่นะครับเพราะองค์ประกอบหลักๆเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะตัวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยทำให้เธอเนี่ยเซตได้ง่ายขึ้นการเซตให้เธอเนี่ยมันยากครับแล้วเธอเนี่ยก็เล่นอยู่ลีกฝรั่งเศสมาพักใหญ่นะครับทำให้การเล่นวอลเลย์บอลโครงสร้างกับของเธอเนี่ยมันดูง่ายกว่าครับแถมเธอยังเป็นเด็กเก่าของ JT Marvelous หรือว่า JT Osaka ด้วยทำให้ทางฝั่งของ JT เนี่ยจับทางเธอได้นะครับแล้วกำเลยตกอยู่ที่บุ๋มบิ๋มนะครับแต่เธอเนี่ยเหมือนกับว่าจะเอ็นเอียงไปทางตัวที่ลงมาแทนบุ๋มบิ๋มครับก็คือคายะวาตานาเบะนะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าอะไรให้ผมแฉเธอเนี่ยชิบะตะเซตเตอร์นะครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยในโตเกียวนะครับ NSSU นะครับแล้วเธอคนนี้นะครับก็เคยได้รับรางวัลในระดับมหาลัยในแถบคันโตด้วยนะครับก็คือเนี่ยเล่นมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคครับคันโตแล้วก็เจอกับคายะด้วยเหมือนกันคายะก็เล่นมหาลัยในคันโตนะครับแล้วก็เข้าสู่ชิงแชมป์ประเทศนะครับคายะวาตานาเบะเนี่ยก็อยู่มหาลัยนิฮอนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอยู่ในโตเกียวเหมือนกันเป็นเด็กมหาลัยในละแวกโตเกียวคันโตเหมือนกันครับทำให้สองคนนี้เนี่ยรู้จักกันนะครับแล้วก็ได้เล่นวอลเลย์บอลลีกเนี่ยในลีกเดียวกันตั้งแต่สมัยเยาวชนแล้วนะครับคายะวาตานาเบะเนี่ยเธอเนี่ยในระดับเยาวชนมหาลัยเนี่ยครับเธอก็เป็นเบสสกอร์เลอร์รวมถึงเบสรีซีเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันคล้ายๆกับมุมบิ๊มเลยนี่ว่าตอนเนชั่นลีกเบสสกอร์ระดับใครไม่รู้แล้วก็เป็นเบสรีซีเวอร์เพราะว่าเพื่อนเสิร์ฟจี้คายะวาตานาเบะเนี่ยก็เป็นตัวคล้ายๆกับมุมบิ๊มเหมือนกันครับพ่อแม่ครับเป็นเบสสกอร์เลอร์แล้วก็เป็นเบสรีซีเวอร์ในมหาวิทยาลัยคันโตยูซิตี้ลีกในตอนปีที่เธอเรียนอยู่นั่นแหละครับพ่อแม่ครับก่อนจะเข้าสู่ชิงแชมป์ประเทศนะครับแหมนี่บุ๋มบิ๋มเนี่ยไม่ใช่ผู้รับกรรมคนเดียวนะครับจากการที่ไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันก่อนเซกิธนากะเนี่ยสาวผมบ๊อบนะครับพ่อแม่ครับแกเนี่ยเป็นคนโอซาก้าแล้วก็เรียนที่โอซาก้านะครับแกก็รับผลกระทบเหมือนกันครับเพราะว่าแกเนี่ยไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับไอ้สองตัวนั้นมาก่อนเซตเตอร์เนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับแกเนี่ยเรียนอยู่แถวโอซาก้าภาคใต้ของญี่ปุ่นนะครับไม่ได้เป็นเด็กกรุงเทพไม่ใช่ไม่ได้เป็นเด็กโตเกียวนะครับแถมปัจจัยที่ทำให้กลุ่มของบุ๋มบิ๋มเนี่ยหลุดจากตัวจริงนะครับนอกจากที่กลุ่มก้อนที่เธอเนี่ยเคยเรียนมหาลัยกันแล้วนะครับไปสองคนตัวเซตเตอร์กับคายะวาตานาเบะเนี่ยที่มาแทนบุ๋มบิ๋มนะครับยังมีสตาฟครับที่ก็มาจากแถบคันโตเหมือนกันนะครับนี่ครับลิโฮตะดากาเนะนะครับพ่อแม่ครับตำแหน่งเดียวกับบุ๋มบิ๋มนะครับเอาไซฮิตเตอร์เหมือนกันนะครับสตาฟคนนี้เนี่ยแต่อายุของเธอเนี่ยตอนนี้เพียงแค่28ปีเท่านั้นปีที่แล้วเธอยังร่วมเล่นกับบุ๋มบิ๋มเลยแต่ปีนี้เนี่ยเธอไปเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยแน่นสุดๆครับในการลงเล่นทำให้เธอตัดสินใจเนี่ยไปเป็นสตาฟโค้ชของฮิเมจิเนี่ยปีนี้มันปีแรกนะครับหลังจากที่เล่นกับฮิเมจิเนี่ยตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วเธอเชียร์ใครก็เชียร์คายะนั่นเองเพราะว่าเป็นคนที่เข้าร่วมทีมเนี่ยช่วงเวลาใกล้เคียงกับเธอนะครับเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยเกือบจะ10ปีแล้วนะครับพ่อแม่คิดดูว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันต่อสู้กันขนาดไหนขนาดนักวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยยังต้องรีทายตัวเองจากนักวอลเลย์บอลเนี่ยไปเป็นสตาร์ตั้งแต่อายุ28ปีนะครับเพราะว่าตำแหน่งซ้อนตำแหน่งเนี่ยมันเยอะมากถ้าใครไม่ลงตัวจริงเนี่ยทางบอร์ดคงจะเสนอแล้วครับว่าไปเป็นผู้ช่วยโค้ชกันดีกว่าขนาดคนนี้เนี่ยสดากาเนะเนี่ยครับพ่อแม่ครับเป็น MVP ของคันโตยูนิเวอร์ซิตี้ลีกนะครับหรือลีกมหาลัยในแถบคันโตนะครับก็คือเนี่ยมาจากแถวโตเกียวเหมือนกันอีกไอ้แก๊งนี้เนี่ยแก๊งเด็กโตเกียวครับที่มาจับกลุ่มรวมกันแล้วก็ดันขึ้นไปเนี่ยครับพ่อแม่ครับโอ้โหเป็นไงล่ะคือเนี่ยการเรื่องของภูมิภาคในของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แบ่งแยกประมาณนี้นะครับที่โอซาก้ากับโตเกียวคันโตนะครับบางคำเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางความหมายเนี่ยคนละแบบเลยนะครับแล้วทัศนคติต่างๆเนี่ยก็คนละเรื่องเลยนะครับแล้วเรื่องที่ผมสืบได้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเรื่องนี้ครับพ่อแม่ครับเห็นใบโปรโมทนี้หรือเปล่าครับใบโปรโมทนี้เนี่ยวันที่16เดือน11 17เดือน11นี่ครับไม่มีรูปบุ๋มบิ๋มตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่มีรูปใครครับคายะวาตานาเบะนี่เลยที่หน้าเหมือนฟิล์มเมตาภูมิเลยครับ เหมือนป่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ครับแล้วก็ยืนข้างใครครับเซตเตอร์ชิบะตะ
นั่นเอง16-17ไม่มีลูกบุญบีมแล้วแมตช์หน้าก็ทำภาพโปรโมทได้ยังไหนดูหน่อยสินี่ครับภาพโปรโมทแมตช์หน้านะครับเจอริวาลเล่นะครับ23-24นะครับแล้วมีใครบ้างเนี่ยไม่มีอีกมีธนกากับมีรูดิเกอร์ตัวบราซิลนะครับบุญบีมไม่มีในป้ายโฆษณาชักจะสุ่มเสี่ยงกับชีวิตและทรัพย์สินมากในตอนนี้นี่เธอคือตัวหลักจริงหรือเปล่าเนี่ย2ป้ายนี่ไม่มีเธออยู่เลยชักแต่กังวลในชีวิตของเธอแล้วแหมนี่ครับพ่อแม่ครับคือสิ่งที่น่ากังวลของมุมบีมนะครับพ่อชีวิตเนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับแต่ถ้าลงนานๆเนี่ยก็แอบเครียดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นกำลังใจให้มุมบีมแกด้วยนะครับเพราะฟอร์มเนี่ยไม่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ตัวแทนของแกเนี่ยกลับมาฟอร์มดีอยู่แมตช์นึงแล้วก็แมตช์นี้เนี่ยฟอร์มหลุดไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซ้อมในวีคนี้เนี่ยจะเป็นการซ้อมที่ตัดสินเธอแล้วก็การแข่งขันในเสาร์นี้เนี่ยจะเป็นการตัดสินอนาคตของเธอในอีก1เดือน2เดือนที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนครับพ่อแม่ครับนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากฟุตบอลไทยเท่านี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนั้นนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ